สวัสดีครับ BX 31นะฮะ Random Voter Volume 3นะครับชื่อขึ้นมาแล้วฉลามดำคือเป็นงี้อันนี้มันเป็นกล่องสุ่มเนาะแล้วเนื่องจากว่าซื้อมาเลยนะฮะจะมีพ่อค้าที่ว่าแยกมาให้เรียบร้อยนะฮะว่าตัวไหนเป็นตัวอะไรก็เลยราคาก็จะต่างกันนิดนึงผมก็เลยซื้อแยกดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีดวงท่านซื้อกล่องสุ่มเนาะตามนี้แหละอ่ะเราจะตกใจเขียนหัวข้อฉลามดำวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสายบิดคิวนะฮะเบอร์ห้าหนึ่งลัชเชส160นะฮะลัชเชสจะเหมือนตัวดันบัตเตอร์เนาะที่ว่ามีหัวงอกขึ้นมาแค่หัวเดียวนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลัชเชสเนี่ยเป็นสายแอคแทคในตัวบิดตัวบิดก็แอคแท็กนะบิดคิวเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันจะออกกระโดดอะนะที่เขาพูดกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูของด้านในนะฮะว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคครับในสิ่งเราจะได้นะก็เป็นคู่มือการเล่นบวกไกด์ไลน์นะฮะแล้วก็จะมีตัวโค้ดซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ในคลิปได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแอบสแกนนะฮะตัวนี้เป็นเบสของชาร์จเอทสีดำนะครับก็นั่นแหละจะมีแง่งขึ้นมาอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวออริจินอลเป็นสายไหนนะนี่นะไม่รู้ว่าเป็นบาลาหรือแอคแท็กน่าจะแอคแท็กมั้งเพราะว่าแง่งมันก็สูงอยู่นะฮะโอเคลัชเชส160สีดำนะครับมีตัวตีขึ้นมา1อันแค่จุดตรงนี้นะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นบิดคิวนะฮะบิดคิวแบบสีขาวนะแบบเดียวกับดันบัตเตอร์นะซีรีส์ UX นะซึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปในต่อไปซึ่งอันบล็อกผมยังเหลือพวกซีรีส์ UX Starter 3ตัวที่ยังไม่ได้ทำนะฮะนี่จะเป็นบิดคิวเนี่ยจะมีส่วนที่มันโค้งปลายแค่จุดเดียวนี่นะเฉียงออกเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักแต่ละตัวนะฮะตัวแรกเป็นเบสฮะจะหนักอยู่ที่ 34.64 นะครับก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะแล้วก็ตัวบิดจะอยู่ที่ 2.17 นะครับรวมถึงตัวลัชเชสจะอยู่ที่ 6.0 นะฮะหลังประกอบกันเรียบร้อยนะครับจะได้น้ำหนักอยู่ที่ 42.87 ซึ่งน่าจะหนักกว่าพวกไนท์ชิลอะไรพวกนี้เนาะรูปแบบคร่าวๆนะครับก็จะเป็นบิดคิวนะก็คือส่วนปลายจะโดนแค่ด้านนี้และส่วนตรงนี้จะไม่โดนฉะนั้นเบสอาจจะมีความเอียงแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือไม่ก็เอียงแบบด้านหน้านี้ก็ได้ส่วนตัวลัชเชสก็คือจะขึ้นมาประมาณพอๆกับเบสแบบนี้นะฮะซึ่งใบฟาดนะประมาณนี้ควรเป็นจุดศูนย์ถ่วงว่าจุดศูนย์ถ่วงให้เบสหันฟาดอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคและสิ่งที่ทุกคนอยากดูนะครับก็คือลองวิ่งดูแล้วก็อีกครั้งลองเอาไปตีกับตัวเบสสายต่างๆนะฮะไปดูกันในส่วนของการวิ่งนะครับของตัวบิดคิวนะฮะต้องใช้แรงดึงในการสูงนะฮะเพราะว่ามันจะหมดแรงง่ายนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมันก็จะ
ะโดดแบบนี้โดดไปโดดมาแบบนี้นะแล้วเวลาชูดก็อย่าเน้นชูดตรงกลางนะฮะควรจะแบบว่าโดดด้านชูดเอียงให้โดดด้านข้างหน่อยเพราะว่ามันจะหมดแรงง่ายนะฮะบ่าโอเคเดี๋ยวไปลองไปดูตีแต่ละสายกันนะครับเริ่มจากสายเริ่มต้นเลยนะฮะไวเปอร์เทสเอ้ยไม่ใช่ชาร์ตเอทนะฮะบิดคิวเจอกับตัวดันซอสสีน้ำเงินนะฮะเราก็จะเอามาวิ่งชนกันเลยนะครับโอเคเสร็จอัพแล้ว1 2 3โอ้จบแล้วโอ้โอ้โอ้ก็อย่างว่าแหละมันจะชนแรงหน่อยนะฮะบิดคิวอ่ะต่อมาคู่ต่อไปสายบาลานนะฮะเฮลไซด์กับชาร์ตเอทนะฮะเราก็จะมาลองดูกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงผลการแข่งนะครับ1 2 3นั่นแหละมีเคลียร์กันด้วยก็อย่างที่บอกนะฮะหมดแรงง่ายนะฮะแต่ตีแรงสำหรับตัวชาร์ตเอทเนาะบาลามันก็ทั้งเคาน์เตอร์ทั้งตีเนาะเอาละฮะต่อมาก็สายแอคแท็กกับสเตมิน่าเนาะหนึ่งสองสามลบโอ้ย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 จบแบบว่องไวนะฮะสเตมิน่าก็แพ้แอคแท็กอยู่แล้วเนาะไนแลนด์กับชาร์ตเอทนะฮะอันนี้ก็เป็นไฮลิดเดิลบิดเนาะก็มาเจอกันหนึ่งสองสามหมดเลยอย่างว่าแหละตัวสายตัวบิดคิวก็คือตีทีเดียวต้องให้จอดนะฮะอย่านานนานจะหมดแรงก่อนนะครับเช่โอเคครับก็อย่างที่อย่างที่เห็นให้ดูก่อนหน้านี้นะฮะก็คือตัวชาร์ตเอทเนี่ยมันก็มีง่ายไว้ตีแหละแต่ว่าบิดคิวเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าหมดแรงไวเนาะบวกลัชเชสที่ขึ้นด้านเดียวเนี่ยมันก็จะออกแนวเวียงๆหน่อยฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าต้องตีจบในเทิร์นเดียวอย่าวนนานเพราะเราจะเสียเปรียบแล้วเราจะหมดแรงก่อนนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะเราก็ใครอยากดูคอมโบอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้แล้วจะลองตีให้ดูนะครับเผื่อใครไม่อยากเอามาเล่นเองนะฮะคลิปเราก็จะทำให้ดูนะฮะหรือว่าเดี๋ยวจะลองหาคอมโบมาใหม่ๆก็มาเล่นให้ดูประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะนี่นะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะเบอร์เบเบอยากเล่นรถธรรมยาก็แนะนำร้านไวรัสมินิโฟวิลนะครับมีลิงก์เพจด้านล่างใต้คลิปตรงช่องคำอธิบายนะฮะสำหรับส่วนตัวชาร์ตเอทตัวนี้คอมโบถือว่าดีแต่อาจจะต้องเปลี่ยนบิดเพื่อเพิ่มแรงให้หมุนนานขึ้นนะฮะเพราะว่าการตีจัดว่าตีโหดแต่เสียอย่างเดียวคือหมุนเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาจำกัดในการหมุนนะครับเนื่องจากว่าประมาณเมื่อเนื่องจากว่าคล้ายๆว่าตัวบิดสัมผัสพื้นน้อยแล้วมีการเด้งไปเด้งมาทำให้มันเสียแรงง่ายฉะนั้นเวลาตีต้องตีให้จบทีเดียวนะฮะสายแอคแท็กน่าจะถูกใจสิ่งนี้
ส่วนเครื่องยิงแนะนำว่าให้ใช้พวกลันเชอร์แบบไวเดอร์ที่เป็นสายพลาสติกดึงที่ไม่ใช่ไอสายเชือกอะดูแล้วน่าจะส่งแรงได้ดีกว่านะครับเพราะมันดึงได้สุดกว่าก็ตามแรงมือแต่สายเชือกอะเชือกมันจะจำกัดทำให้ถ้าดึงมากดึงมีสิทธิ์ขาดได้นะฮะแนะนำไม่ใช้พวกสายไวเดอร์ดีกว่าเนาะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ